120วรรค4ของพรบ.ตำรวจปี65เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยเป็นผู้เสนอแนะแล้วถึงจะให้ออกเนี่ยเห็นไหมครับโปรเซสมันจะมาอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านให้ออกเลยโดยที่ไม่มีกรรมการเสนอแนะคุกนะครับผมบอกว่ารักษาการผบ.ตร.ติดคุกเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้เราเรื่องหลักกฎหมายก่อนนะครับนะคืออย่างนี้อันนี้มันเข้าเทียร์3แล้วถูกไหมวันนี้ผมเนี่ยไปเทียร์1ที่ปปช.แล้วมาเทียร์2อีกวันนึงที่ปปช.ถึงเมื่อวานเทียร์1คือวันจันทร์เทียร์2คือวันพุธถึงเมื่อวานนะครับเทียร์1เนี่ยผมอธิบายให้ฟังเรื่องหลักกฎหมายว่าคณะผู้สอบสวนมีอำนาจสอบสวนหรือไม่มีอำนาจยังไงผมอธิบายให้สื่อฟังหมดแล้วนะครับนะเมื่อผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าคณะผู้สอบสวนมีอำนาจสอบสวนหรือไม่มีอำนาจสอบสวนอย่างไรนะครับนะก็คือกระทำโดยคำว่าสอบสวนมิชอบก็คือสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องข้อเท็จจริงถ้าเขาได้จริงก็จะโต้แย้งอีกนะครับทีนี้วันพุธเมื่อวานผมก็เอาตัวละครมาใส่ว่าคณะผู้สอบสวนคนไหนบ้างที่ไม่มีอำนาจที่สอบสวนโดยมิชอบนะครับชอบสวนกลโกงผมก็ไปยื่นปปช.ให้ดำเนินคดีอาญานะครับตั้งแต่พลเอกธนาชูวงศ์นะรองผบ.ตร.ไล่ลงมาจนถึงคณะผู้สอบสวนประมาณ200กว่าคนนะครับนะได้ไหมได้เลยนะครับวันนี้ภาคของคดีอาญาจบเมื่อวานนะครับนะก็คือก็คือเป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะแล้วก็บุคคลที่สอบสวนไม่มีอำนาจนั้นมีใครบ้างนะครับวันนี้จบแล้วในคดีอาญาต่อมาเป็นภาคของคำสั่งให้ออกเขาเรียกว่าคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้แต่เป็นผลจากคดีอาญานะครับเขาเรียกว่าคำสั่งให้ออกนะครับทีนี้ผมจะอธิบายว่าคำสั่งไอ้นี้คำสั่งที่ให้ผมออกราชการเนี่ยที่รักษาการผบ.เซ็นเนี่ยมันผิดกฎหมายยังไงนะเอาทีนี้ผมฝากว่าให้ผู้การกองวินัยที่อยู่ที่อาคาร19เนี่ยพร้อมกับกองวินัยทั้งกองเนี่ยนะครับนิติกรเนี่ยให้ฟังด้วยวันนี้จะบรรยายสอนกองวินัยไปด้วยว่าพรบ.ตำรวจเนี่ย65เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับนะแล้วเมื่อวานเนี่ยนะก็ได้ถอนการยื่นดำเนินคดีกับท่านนายกตีไปแล้วนะเพราะมองว่าพิจารณาแล้วว่านายกรัฐมนตรีนั้นถูกต้มถูกหลอกนะครับอันนี้ผมชี้แจงไปชัดเจนแล้วทีนี้ก็วกมาที่ต่อนะผมก็อธิบายให้ฟังว่ากระบวนการนี้มันเริ่มยังไงนะคือกระบวนการนี้ผมให้ใช้ฉายาว่า4คูณ100สยบปีพระพรหม4คูณ100ก็คืออะไร4คูณ100ก็คือพวกถ้าเป็นภาษาภาคใต้ผมอ่ะก็คือพวกชั่วพวกยาบ้ายาม้าอะไรเงี้ยพวก4คูณ100นะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เสพติดอำนาจนะเสพของมึนเมานะประพฤติชั่วนะครับนะอย่ามีอำนาจนะทีนี้สยบพระพรหมผมก็พูดว่าพระพรหมเนี่ยนะมีระดับชั้นเหนือกว่าเทวดานะพระพรหมเนี่ยท่านอยู่ดีๆนะครับมีแต่คนมาขอพรนะแต่พระพรหมเนี่ยถ้าใครไปถวายของชั่วท่านเนี่ยนะไปขอพรก็ได้ทำดีก็ได้ไปขอพรก็ได้ความดีทำดีขอพรก็ได้ความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าทำชั่วมาอะไรเนี่ยนะพระพรหมก็ประทานพรมาให้2เท่ายิ่งทำชั่วแรงเท่าไหร่ถวายของชั่วพระพรหมเท่าไหร่พระพรหมก็ถวายพระพรหมก็ประทานพรกลับมา 3-4 เท่าทวีคูณจากวันนี้ไปเนี่ยพระพรหมเนี่ยนะก็จะลงโทษไอ้พวกนี้ละไอ้แก๊ง4คูณ100เนี่ย
เอาทีนี้ไปดูว่าทำไมผมถึงใช้ชื่อว่าพระพรหมเดี๋ยวตอนท้ายเฉลยนะทีนี้ไอ้กระบวนการ4400คืออะไรอันนี้มันมีการแบ่งงานกันทำผมเรียนประชาชนเรียนทุกคนนะครับว่าอันนี้คือการแบ่งงานกันทำกระบวนการที่1นะค้นบ้านชุดตรวจค้นบ้านตีตอนะตีตอคือใครมีต่อเตาตุ้มไตอันนี้ก็เรียกว่าแก๊งสี่ตอนะก็เข้าตรวจค้นบ้านผมนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนี่ผมเล่าย่อๆท่านรู้หมดเยอะต่อมากระบวนการสี่ตอก็มากระบวนการที่สองพนักงานสอบสวนชุดคดีทุ่งมหาเมฆสอบสวนไปสอบสวนมาเห็นละนะครับเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเส้นเงินเนี่ยเกิน300โอนไปกลับไปกลับเนี่ยทั้งพิมพ์วิไลทั้งบัญชีม้าของไอ้คิดเนี่ย500กว่าล้านแต่อะไรครับแต่ไม่ยอมส่งดีเอสไอนะเมื่อไม่ส่งดีเอสไอก็อะไรครับหลักกฎหมายคือไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับทันทีที่ทราบทันทีว่าคดีเกินกว่ามีทรัพย์สินที่ได้จากการทำผิดเกินกว่า300ล้านหลักกฎหมายคือสื่อทราบอยู่แล้วไหมครับผมอธิบายว่าต้องส่งดีเอสไอคุณเป็นแค่อะไรครับทุ่งมหาเมฆเป็นแค่อะไรเป็นแค่พยาบาลคุณไปทำคลอดไปได้เพราะคุณไม่ใช่หมอแต่คดีนี้เกิดขยันขึ้นมาทุกคดีเนี่ยนะครับขี้เกียจหมดอ่ะนะส่งดีเอสไอนะแต่คดีนี้ขยันมากนะเอาไปทำไว้เองโดยไม่มีหน้าการสอบสวนก็เป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบ1จุดต่อมาคดีนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันทำอะไรโจ๊กไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะปปชเห็นแล้วว่านะสอบสวนโดยไม่มีอำนาจปปชเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณชักจะเละเทะละปปชก็เลยเรียกสำนวนคืนทั้งหมดอ้าวตายละทำอะไรโจ๊กไม่ได้ปปชเรียกสำนวนคืนวันที่อะไรนะปปชเอางี้ปปชเรียกสำนวนคืนวันที่2นะวันที่3นะทันทีเลยสวนหมัดเลยมาตั้งคดีใหม่อีกที่ตอปูนนะครับนะพอตั้งคดีใหม่ก็เอาอะไรครับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อีกนะครับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ก็คือก็เอาคดีเดิมมาแหละนะแต่เอามาซอยย่อยเขาเรียกว่าภาษาการที่จ้างว่าแบ่งซื้อแบ่งจ้างก็เอาเรื่องเก่าถามว่าคดีเดียวกันเส้นเงินเดียวกันผู้ต้องหาเดียวกันต้องส่งไปในข่าวเดียวกันเมื่อปปช.เขาเรียกสำนวนไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะมาตั้งคดีใหม่แล้วเพราะคุณไม่มีอำนาจอ่ะพอทำคดีปั๊บอ่ะรู้ว่าไม่มีหน้าสอบสวนแต่ก็ไม่ส่งคดีให้ใครทั้งปปช.เก็บไว้กี่วันดำเนินคดีผมตั้งแต่วันที่2ธันวาเก็บไว้4เดือนตามกฎหมายคือปปช.เขาบอกต้องส่งภายใน30วันแล้วให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะแล้วให้พนักงานสอบสวนนะครับรวบรวมพยานฐานเบื้องต้นแต่ไม่ได้หมายว่าให้คุณไปออกมาเรียกหมายจับเขาแล้วส่งปปช.ภายใน30วันถ้ามันเกินมาแค่ 7-8 วันเนี่ยยังทำเนานะครับอันนี้เก็บไว้4เดือนเก็บไว้4เดือนเพื่ออะไรครับเพื่อจะจัดการกับผมให้ได้เพื่อออกหมายเรียกและหมายจับผมนะอ้าวต่อมาออกหมายจับสำเร็จออกมาเรียกทีนะออกหมายจับได้สำเร็จนะพอออกหมายจับสำเร็จนะก็แจ้งข้อกล่าวหาผมอันนี้คือกระบวนการที่3กระบวนการที่4รักษาการผบ.นั่งอยู่ดีๆนะไม่มีคดีอาญาไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เกิดสมองเกิดทำงานเฮ้ยดีเหมือนกันถ้าได้เป็นผบ.ก็ร่วมกับกระบวนการที่4ก็คือตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้ออกเลยอันนี้นะฮะทีนี้18นะครับเดี๋ยวดูนะฮะ18ส่งทั้งโทษ18ให้ออก19ส่งปปช.เลยทั้งที่บอกว่า
ตั้งแต่แรกก็สู้มาตลอดว่าคุณไม่มีอำนาจนะครับก็ถึงไม่ยอมส่งปปชแต่พอ18ให้ออก19ส่งปปชเลยเพราะอะไรพอรู้แล้วว่าไอ้แผนการที่ทำมาเนี่ยสำเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าส่งปปชคืออะไรก็คือคุณยอมรับสารภาพว่าคดีนี้มันอยู่ในอำนาจของปปชแต่คุณที่คุณดึงไว้ทำเองเนี่ยเพื่อจะให้มันเข้าแนวทางว่าให้ออกให้ผมออกไปก่อนนี่นะครับทีนี้ไปชั้นสี่เดี๋ยวผมอธิบายนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าตรงนั้นนะครับโอเคมาครับก็มีไม่นะโอเคนะรอมองเห็นไหมเข้ามีไกลไปเห็นไหมได้ไหมโอเคนะอ้าวอันนี้ผมทำอีกชาร์ตหนึ่งนะชาร์ตนี้ก็จะคล้ายๆกับชาร์ตนั้นนะแต่ผมจะมาอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับคืออันนี้มันทำเป็นกระบวนการผมก็ตั้งชื่อกระบวนการไว้ที่ว่ากระบวนการ4x100ก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็คือ4x100คือไอ้พวกยาติดพวกแก๊งตรงกาวต่างๆพวกนี้คือพวกชั่วทั้งหมดนะนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกก็เหมือนกันก็คือสร้างเรื่องก่อนนะสร้างเรื่องว่ามีการเว็บพนันฟอกเงินที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะถามว่าทำไมต้องไปทุ่งมหาเมฆเพราะว่ามันมีพนักงานสอบสวนอยู่คนนึงนะที่อยู่ในชุด PCT นี่แหละนะซึ่งไอ้พนักงานสอบสวนคนนี้ไม่เคยเข้าเวรหรอกแต่ว่าให้มารับคดีนี้อันนี้วางแผนตัดจิงการไปแล้วนะครับให้มารับคดีนี้นะแล้วก็สร้างเรื่องทั้งที่อะไรครับถ้าท่านไปดูดีนะครับไอ้คดีนี้เหตุมันเกิดตั้งแต่ปี58แล้วแต่ถามว่าทำไมมาทำมาตอนนี้ก็เพราะไอ้โจ๊กมันเป็นเบอร์หนึ่งไงนะครับก็ผูกโยนตำรวจผมน้องผม8คนว่าไปก็สร้างเรื่องนะสร้างเรื่องขั้นตอนที่2อันนี้ใช้นิติอุบายนะครับก็คือใช้นิติทางกฎหมายต่อศาลนะนะก็คืออะไรครับไปขอหมายค้นหมายจับเห็นไหมครับไม่ใช้ยศใช้นายหมดนะอันนี้เขาเรียกว่านิติอุบายก็พูดง่ายว่าไปหลอกศาลไปสบตาศาลอันนี้ผมไม่ได้หมิ่นศาลนะผมพูดให้ฟังว่าศาลเนี่ยเขาออกถูกต้องเสนออะไรมาเขาก็ออกนะแต่ว่าคณะผู้ตรวจนี้ไปหลอกศาลนะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะต้องไปยื่นต่อศาลอาญาทุจริตกลางแต่นี้ไปยื่นต่อศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้พอศาลออกหมายค้นหมายจับนะครับนะก็ดำเนินการจับกลุ่มเข้าค้นนะครับต่อมาก็มีการส่งเรื่องให้ปปช.นะฮะการส่งเรื่องปปช.เนี่ยเห็นไหมครับลูกน้องผม8คนนะเมื่อจับกลุ่มแล้วออกหมายจับแต่อะไรครับไปหลอกปปช.อีกนะก็แจ้งข้อหาลูกน้องผม1คนนะครับก็คือผู้กับอะไรนะผู้กับภาคภูมิไอ้รองภาคภูมินะว่าเรียกรับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ทุจริตต่อหน้าที่แล้วก็ฟอกเงินแต่ว่าอีก7คนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะท่านก็ถามผมด้วยกันอีก7คนเนี่ยแจ้งฟอกเงินไว้ก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ส่ง1คนเนี่ยมาให้ปปช.แล้วขอรับสำนวนกลับไปเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ยอมส่ง8คนแล้วไม่ยอมส่งไอ้พลตรีเพราะถ้าส่งพลตรีเนี่ยปปช.จะพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้ายแรงปปช.จะไม่ให้สำนวนกลับมาทำก็วางแผนส่งแม่งไอ้ภาคภูมิไป1คนแล้วขอรับกลับมาปปช.ก็ไม่รู้เรื่องพอไปหลอกศาลแล้วหลอกศาลออกหมายจับหมายค้นก็มาหลอกปปช.อีกปปช.ก็ไม่รู้เพราะงานเยอะก็เลยส่งสำนวนกลับมาใช่ไหมครับพอส่งสำนวนกลับมาปั๊บคราวนี้ก็ตีขุมเลยก็แจ้งข้อหาพลตรีนำเกียรติกับพวกใช่ไหมครับในความผิด157เรียกรับ149เพิ่มจากที่แจ้งเรื่องฟอกเงินเอาไปแล้วแล้วทำตัวเสมือนเป็นอะไรครับเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนตัวจริงเลยเพราะสื่อเข้าใจไปแล้วนะครับว่าประชาชนเข้าใจไปแล้วนะครับว่าผู้มีอำนาจสอบสวนตัวจริง
นะครับในคดีเจ้าที่รัฐนะคือปปช.นะครับแต่อันนี้เมื่อแจ้งข้อหาเพิ่มก็อะไรครับเมื่อปปช.ส่งสำนวนกลับมาให้ทำเนี่ยก็คือทำการแทนปปช.จะทำอะไรก็ต้องรายงานปปช.จะแจ้งข้อหาใครเพิ่มก็ต้องรายงานปปช.แต่อะไรครับพอแจ้งข้อหาเพิ่มปั๊บไม่รายงานปปช.เลยเพราะอะไรครับเพราะกลัวเดี๋ยวปปช.รู้เว้ยแจ้งพลตรีด้วยเดี๋ยวปปช.รู้ว่าแจ้งพลตรีเดี๋ยวจะปปช.จะกลับไปทำเองเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นก็เอามาสอบสวนซะเองทำเองนะเสร็จแล้วจากนั้นก็สั่งฟ้องเองเลยนะทำตัวเป็นมาเฟียนะสอบสวนนอกหน้าที่สั่งฟ้องเองเลยคดีนี้เกิดขยันมากนะคือปกติตำรวจเนี่ยทุกคดีเนี่ยก็จะส่งปปช.คดีนี้เกิดฟิตนะไม่ส่งปปช.อยากทำมากเลยนะครับนะเสร็จแล้วสั่งฟ้องไปอัยการอ้าวอัยการนะครับก็สั่งให้สอบเพิ่มพร้อมอัยการก็เลยแนบไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้ตัวคันภาษาฎีกาคันภาษาพร้อมกับตัวอัยการก็แนบเรื่องนี้มาให้เห็นไหมครับนะอันนี้พร้อมกับทางอัยการก็แนบเรื่องนี้มาว่าอ้าวคุณส่งสำนวนสั่งฟ้องมาเนี่ยแล้วคุณไม่รายงานปปช.ได้ยังไงใช่ไหมครับน่ะก็เป็นคดีที่อยู่หน้าปปช.อัยการก็สั่งสอบเพิ่มแล้วอัยการก็แนบทางผู้พิพากษามาให้ว่าคดีที่ส่งสำนวนโดยไม่รายงานปปช.เนี่ยนะครับศาลมีคำพิพากษายกฟ้องมาแล้วเห็นไหมครับว่าคุณสอบโดยไม่มีอำนาจเห็นไหมครับไม่คณะบ้านสวนเนี่ยนะครับไม่รายงานผลต่อปปช.เพราะอะไรครับเพราะต้องการปกปิดข้อเท็จจริงในการกล่าวหาตำรวจไม่ให้ปปช.รู้แต่อัยการเขารู้ทันอัยการเขารู้ทันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่กล้าสั่งฟ้องสิก็คุณไม่มีการรายงานไปปปช.นะอัยการก็เลยสั่งให้คุณเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มแล้วคุณเนี่ยไปเอาข้อเท็จจริงจากโทษคุณและคุณไปทำรายงานปปช.ด้วยแล้วปปช.ต้องมีสื่อตอบมาด้วยว่าปปช.นั้นรับทราบแล้วเห็นควรให้ฟ้องนะก็หายไป3เดือนทุกวันนี้ยังไม่ได้สอบส่งอัยการเลยคดีนี้มีรองทนายเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านเห็นไหมครับความไม่ชอบความผิดปกติถามว่าแล้วรองทนายคุณทำอะไรอยู่3เดือนคุณไม่สอบส่งไปนะครับนะอัยการเนี่ยเขาจะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องก็ทำไม่ได้เพราะประเด็นต่างๆเขาสารคุณสอบเนี่ยคุณไม่ส่งไปให้เขาถามว่ามันจะส่งได้ยังไงก็มันสอบโดยไม่มีอำนาจแต่ถามว่าเพื่ออะไรแค่ผมเสียชื่อกันนั่นแหละเพื่อไม่ให้ผมได้เป็นผบ.แต่ผมก็ดีนะไม่ได้หวังคดียกไม่ยกก็ช่างมันคือแค่นี้นะครับอันนี้คือในเรื่องแรกนะครับต่อมาผมอธิบายนิดนึงว่าอันนี้สื่อทราบแล้วนะครับต่อมานะครับปปช.เกิดมองว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยเอาสำนวนที่ปปช.มอบให้ทำเละเทะแล้วปปช.ก็เลยเรียกสำนวนกลับเลยถูกไหมครับนะฮะปปช.ก็เลยเรียกสำนวนกลับคืนทั้งหมดกลับคืนทั้งหมดนะฮะปปช.มองแล้วว่าอ้าวและต่อมาดีเอสไอก็ทำหนังสือไปสอบถามนะครับว่าคดีคุณเนี่ยเส้นเงินเกิน300มั้ยตาปูก็ตอบมาเลยว่าไม่เกิน300เพราะอะไรเพราะต้องการเก็บไว้ทำเองนะแต่ดีเอสไอเนี่ยเขาสืบสวนแล้วอ้าวดูรายงานเปิดรายงานสืบสวนอยู่มั้ยรายงานสืบสวนอยู่ไหนเรื่องนี้ให้ดูหน่อยโอเคนะครับอันนี้คือคำร้องในการขอหมายจับของใหญ่ครับผู้หมายไม่ใช่ไหมร้อยเอกที่ว่าก็คือเป็นรองสารวัตรที่ไม่เคยเข้าเวรเลยแต่ใบสั่งให้รับคดีนี้นะไอ้นี่เนี่ยทำไปขอหมายจับอันนี้ไม่ใช่เอกสารผมทำเองนะเป็นเอกสารที่เขาไปยื่นขอหมายจับพบธุรกรรม107รายการยอดเงินเท่าไหร่490ล้าน
เกินไหมเกินอำนาจพนักงานสอบสวนแต่ว่าทำไงก็กูไม่ส่งอ่ะก็กูจะสอบแบบนี้ต่อไปมีอันใช่ไหมอีกอันหนึ่งต่อไปต่อปลาต่อปูนใช่ไหมต่อปูนเนี่ยนะแต่งตั้งคณะผู้อำนวยการใหม่ตั้งคดีใหม่เลยถูกไหมครับตั้งคดีใหม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้สองคดีเดิมเนี่ยปปช.เรียกกลับแล้วพอปปช.เรียกกลับตั้งใหม่แม่งเลยนะกูตั้งใหม่เลยกูทำตั้งใหม่กูเอาตัวที่ตีแสงสว่างก็ตั้งคณะผู้อำนวยการใหม่นะเพื่อจะเอาไอ้โจ๊กให้ได้ตามพฤติการคดีอันนี้คือบันทึกประจำวันนะครับไปรับคดีต้องเขียนบันทึกประจำวันบันทึกประจำวันบอกว่าไงครับระบุไปเลยเงินหมุนเวียนเท่าไหร่400แต่พอดีใจทำหนังสือมาสอบถามบอกไม่เกิน300เพราะอะไรครับจะเก็บไปทำเองนี่คือชัดเจนนะครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายทั้ง2อันนี้วันนี้นะครับคดีทั้ง2อันเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนโอเคผิดถูกนะว่ากันแต่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสอบสวนไอ้นั่นจะถ่ายไหมไอ้ยาดีกาดีกาจะถ่ายไหมยาดีกาคิดจะถ่ายไหมที่สามที่สิบคันฮาริสเอาถามมาดิเอาไปแจ้งข่าวถามคิดที่อ่านอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับนะต่อมานะครับผมนี่พยายามทำหนังสือไปถึงผู้จัดการนครบาล2ฉบับทำหนังสือไปถึงรักษาการผบ2ฉบับนะว่าคดีนี้คุณต้องส่งปปช.คุณไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะครับนะแต่ไม่ยอมส่งบอกว่ายังมีอำนาจอยู่ไอ้พูดถึงของตอปูนนะครับถามว่าทำไมต้องตั้งตอปูนเพราะว่าไอ้2คดีแรกเนี่ยนะครับปปช.เรียกกลับหมดแล้วเพราะปปช.มองว่าคุณเริ่มทำเละเทะแล้วคุณเริ่มทำอย่างไม่ชอบทำแล้วนะทีนี้คดีนี้ผมเนี่ยถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคมนะผมถูกกล่าวหานะปกติเนี่ยนับไป30วันนะมันเดือนหนึ่งแต่ก็เก็บไว้นะจนถึง4เดือนนะครับแล้วจากนั้นโบกมันตรงนี้นะจากนั้นก็พอสร้างเรื่องใหม่นะไอ้เรื่องตอปูนเนี่ยก็คือเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับปกติเนี่ยผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันเส้นเงินเดียวกันนะก็ต้องส่งไปในคราวเดียวกันนะครับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ใช้เทคนิคเล่าใหม่แต่เรื่องเก่านะแล้วแจ้งข้อหาผมอะไรครับแจ้งแค่ฟอกเงินเพราะอะไรพอแจ้งแค่ฟอกเงินพอจะได้ไม่ต้องส่งเงินไปปปช.นะทีนี้พอต่อมานะครับออกหมายเรียกผมซ้ำจนออกหมายจับได้นะผมก็ไปมอบตัวแล้วผมก็บอกว่าให้ส่งเงินไปปปช.ทำหนังสือไปนะครับก็ไม่ส่งบอกว่ามีอำนาจทำต่อได้เพราะอะไรครับเพราะกระบวนการแผนการเนี่ยยังไม่บรรลุผลนะครับนั้นเปิดต่อบอกก็บอกยังให้กินไหมยังบอกไปหน้าแรกเลยนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดเมื่อกี้ตาปูนเนี่ยนะครับนะออกหมายเรียกหมายจับผมได้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ส่งปปช.ผมอธิบายให้ฟังไอ้เปิดไอ้กฎหมายปปช.ไอ้ทางไอ้ทางดีแจ้งเบียงปปช.เมื่อกี้โอเคนะอันนี้เลขาปปช.มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจนะครับสำนักงานปปช.จึงให้ขอซักซ้อมเข้าใจว่าในกรณีที่เจ้าที่ของรัฐมีเรื่องถูกกล่าวอ้างเรียนอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.ไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนใดก็ตามหากปปช.ยังไม่พิจารณาว่ามีมูลความผิดย่อมถือไม่ได้ว่าเจ้าที่รัฐผู้นั้นมีความผิดเรื่องถูกกล่าวหาร้องเรียนดังนั้นผู้บัญชาจึงไม่สามารถนำเหตุในการไปปรับย้ายเรื่องเดือนเรื่องระดับเรื่องตำแหน่งอันนี้เข้าใจนะครับคือหลักของปปช.เขาบอกว่าถ้าเจ้าที่รัฐคนไหนเรื่องอยู่ในปปช.ตามใดก็ตามที่ปปช.ไม่ชี้มูลว่าผิดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะห้ามนำมาใช้ในการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง
แม้ทั้งเรื่องเงินเดือนทีนี้อันนี้คือปปชทีนี้ถามว่าทำไมต้องให้ผมออก18และส่งปปช19นี่ตามไม่ดีนะครับทำไมต้องให้ผมออกวันที่18และส่งปปช19ทำไมไม่ส่งปปช18และผมออก19เพราะอะไรครับเพราะรู้ทันทีว่าผมเนี่ยถ้าอยู่ในชั้นบ้านสวนผมคือผู้ต้องหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณส่งนวลไปปปชปั๊บนะผมกลายเป็นผู้ถูกร้องคือผู้ถูกผมเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะเอาผมออกไม่ได้ก็เลยต้องเอาผมออกซะก่อนใน18แล้วก็ส่งสำนวนไปปปชใน19เห็นไหมครับนะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าสำนวนไม่อยู่ในปปชทำไมคุณต้องส่งปปช19ทำไมคุณถึงไม่สั่งฟ้องไปอัยการถูกไหมครับแต่วันนี้ใจไม่ถึงพอนะครับกลัวติดคุกกันหมดก็เลยส่งไปปปชดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะมองว่าเอาแล้ววะไม่ส่งใน30วันแต่ส่ง4เดือนอย่างน้อยหนักเป็นเบาแต่ท่านคิดผิดเพราะว่าถ้าคุณสอบสวนเลย30เนี่ยคือท่านไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วท่านเอาส่วนนี้มาขอหมายเรียกมาออกหมายเรียกผมไปขอหมายจับท่านก็มีอำนาจออกหมายเรียกท่านก็มีอำนาจในการไปขอหมายจับนะเพราะนั้นมันผิดทั้งหมดนะครับต่อไปอันนี้จบในเรื่องของของอาญาที่ผมเล่าต่อไปเป็นเรื่องของวินัยวินัยผมจะชี้ว่าคำสั่งมันผิดยังไงนะครับไปที่ไหนไม่ใช่คำสั่งผิดยังไงไอ้อันที่ให้ไปทำตอนหลังเปิดประเด็นคำสั่งอ่อยและการผมนั้นไม่ชอบไงเดี๋ยวกองวินัยฟังไปเลยนะมีอยู่3ประเด็นนะครับเอาง่ายๆรับราชการนะเสียหายถึงให้ออกนะโอเคนะต่อไปดูในไปตรงที่ทำที่มาอันนี้เข้าสุดท้ายนะครับเข้าเรื่องวินัยคำสั่งชอบไม่ชอบนะเห็นไหมฮะยกขึ้นเลยยกขึ้นเอาไปโอเคไหมโอเคเอาการสั่งให้ออกนะไว้ก่อนนะครับนะคืออะไรนะครับการสั่งให้ออกไว้ก่อนนะเอางี้ผมจะอธิบายว่าคำสั่งที่รักษาการผบ.สั่งให้ผมออกไว้ก่อนเนี่ยเขาใช้เหตุยังไงนะครับเขาใช้เหตุว่า 1. ผมถูกตั้งกรรมการ 2. ผมอยู่แล้วเสียหายนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อต่อมาผมถูกตั้งกรรมการแล้วการสอบสวนมันไม่แล้วเสร็จนะครับนะโอเคอันนี้คือเหตุนะเอากลับไปดูคำสั่งเอาวางก่อนเปิดคำสั่งที่ให้ออกนะโอเคนี่นะคำสั่งให้ออกผมนะอันดับแรกบอกว่าที่ให้ออกเพราะว่ามีกรณีการถูกกล่าวหาทำผิดอย่างแรงจนถูกตั้งกรรมการก็ถือว่าอะไรมายกเดี๋ยวผมที่ประเด็นที่ให้ออกคือถูกตั้งกรรมการสอบสวนนี่นะถูกตั้งกรรมการนะครับนะประเด็นที่สองหากให้อยู่ต่ออาจเกิดความเสียหายนะหากให้อยู่ต่ออาจเกิดความเสียหายประเด็นที่สองนะต่อไปนะต่อไปก็คือการสอบสวนนั้นนี่เห็นไหมการสอบสวนนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะนั้นเอางี้เหตุที่ให้ผมออก 1. ถูกตั้งกรรมการ 2. อยู่แล้วเสียหายต่อองค์กรตำรวจ 3. การสอบสวนนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วอันนี้คือ3เหตุนะครับที่ให้ผมออก
แต่ผมจะบอกว่าไอ้ที่คุณอ้างสามเหตุเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายยังไงเดี๋ยวไปเดี๋ยวอันไหนอันของที่มีเรื่องไหนไม่ใช่ตัวนะมีแค่นี้ครับมีเอาเปิดทั้งหมดอธิบายให้ฟังนะครับเอาข้อแรกก่อนนะคือข้อแรกเนี่ยบอกผมว่าผมถูกตั้งกรรมการในเหตุแรกอันนี้คือถูกนะครับผมถูกตั้งกรรมการนะฮะนะครับแต่ข้อ2เนี่ยนะบอกว่าผมเสียหายนะอยู่ไปแล้วจะเสียหายนะครับอันนี้กฎข้อนี้นะครับก็คือกฎกตรของปี47นะบอกว่าผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสวนนะถ้าให้อยู่เกิดความเสียหายผมถามนี้นะครับผมเนี่ยถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคมนะครับตั้งแต่2เนี่ยนะผมอยู่ที่ตร.เนี่ย3เดือนเกือบ18วันขณะนั้นผบ.ตร.ต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.ผมเป็นรองผบ.ตร.คุมงานความมั่นคงนะครับถามว่าผมถูกกล่าวหาดำเนินคดีตั้งแต่2ธันวาค่าเสียหายอย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยนะครับนะผมอยู่เนี่ยตร3เดือน8วันนะครับถ้าผมถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคมนะฮะผมเนี่ยอยู่ในตรนะครับนะผมสามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้หมดอ่ะนะครับถ้าผมเสียหายเนี่ยผบ.ตร.ผบ.ตร.ต่อศักดิ์เนี่ยต้องให้ผมออกไปตั้งแต่ตอนผมอยู่ตรแล้วอันนี้เข้าใจนะครับแต่ต่อมานะครับผมออกมาอยู่สำนักนายกนะครับนะนะครับนะผมออกมาอยู่สำนักนายก20มีนานะครับเห็นไหมครับผมอยู่ยง29วันเนี่ยถามว่าผมจะไปทำให้ตร.เสียหายยังไงผมจะเข้าไปยุ่งเหยิงสำนวนผมจะเข้าไปเรียกไอ้ผู้กับตอบูลมาคุยหรือผมจะไปงัดตู้สำนวนเอามันออกมาดู
ผมไม่มีอำนาจเพราะผมอยู่สำนักนายกนะครับแล้วผมจะไปทำให้เสียหายยังไงแต่ว่ากลับไปพบนายกนะตอนเที่ยงแล้วบ่ายนั้นก็ให้ผมออกเลยนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับพอต่อมานะครับต่อมานะครับอันนี้คือเหตุที่บอกว่าผมอยู่แล้วเสียหายนะครับคือผมไม่ได้เสียหายอ้าวอันนี้ข้อนี้นะครับข้อต่อมาก็บอกใหม่ว่านะครับไอ้อันก็บอกว่าอะไรครับนะบอกว่าพอต่อมาก็บอกว่าให้ผมออกเอาเดี๋ยวเอาสั่งออกนี่เดี๋ยวอธิบายเสียงก็จะนิดนึงนะฮะเปิดเร็วคำสั่งนะครับคำสั่งให้ออกเลยท่านดูคำสั่งให้ออกนะครับนะคำสั่งให้ออกบอกว่าการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จนะทีนี้อ้างกฎอะไรอ้างกฎกตรข้ออะไรครับข้อ8นะข้อ8นะท่านดูดีนะครับอ้างกฎข้อ8เอาเปิดเปรียบเทียบกันนะครับเอาเดี๋ยวกองวินัยฟังเลยนะครับกฎกตรข้อ8นะครับเขาบอกว่าเมื่อข้าราชการบวชผู้ใดนะครับมีเหตุอยู่ตามพักหรือผู้มีอำนาจนะครับสรุปง่ายๆว่ากฎกตรข้อ8เนี่ยนะครับนะเป็นกฎกตรที่ออกตามพรบ.บวชปี47นะกฎกตรข้อ8เนี่ยนะครับไม่มีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีก็คือว่าเห็นไหมครับสอบสวนแล้วนะครับนะให้ขยายได้ไม่เกิน2ครั้งโดยแต่ละครั้งต้องเป็น60วันหากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับนะให้ถือว่าแล้วก็นับแต่วันกำหนดนะครับจนกว่าการพิจารณาสั่งการนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่งพูดง่ายว่ากฎกตรข้อ8นะครับที่ออกมารองรับพรบ.ปี47นะครับนะการสอบสวนเนี่ยอินฟินิตี้คือไม่มีกรอบเวลาเลยขยายไปได้เรื่อยๆนะครับเข้าใจนะทีนี้พอมาเรามีพรบ.บวชปี65นี่นะครับเปิดไปมาตรา1179นะครับดูหน่อยถ้าเรื่องสำคัญนะครับกองวินัยฟังไว้ด้วยมาตรา179ก็บอกว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตรากิจการกระทรวงกฎกตรอันนี้คือกฎกตรนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการกำหนดคือพูดง่ายว่าพรบ.ตำรวจปี65เนี่ยตอนออกมาเนี่ยยังไม่มีกฎกตรปี65เมื่อไม่มีกฎกตรปี65นะครับก็เลยบอกว่าให้นำกฎกตรนะครับให้นำกฎกตรก็บังคับต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่อะไรครับไม่ขัดหรือแย้งกับพรบ.นี้ก็หมายว่าเมื่อพรบ.65นั้นยังไม่มีกฎกตรก็ให้เอากฎกตรปี47มาใช้โดยไม่ขัดหรือแย้งนะกับพรบ.นี้นะครับนะครับและในกรณีที่นะครับไม่อาจตั้งกฎกตรนะมาใช้บังคับได้นะครับเพื่อสดและการจะใช้กฎกตรปี47นะครับนี้สำคัญนะครับการจะใช้กฎกตรปี47จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพรบ665อันนี้ไฮไลท์นะครับย้อนกลับไปดูมาตรา120ที่เปรียบเทียบกับกฎข้อ8ไม่ถึงต้องพูดอีกแล้วกฎข้อ8อย่างไรอันนี้ผมเปรียบเทียบจะเห็นนะครับกฎกตรข้อ8อยู่ด้านนี้พรบ65มาตรา120อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับท่านเห็นไหมครับว่ากฎข้อ8ของปี47กับพรบ65เนี่ยพรบ65บอกว่า
ในการที่นายผู้บัญชานะครับนะผู้มีอำนาจหมายว่าให้ออกต่างๆเนี่ยนะจะต้องดำเนินการสอบสวนต่างๆให้เสร็จสิ้นภายใน60วันหากไม่เสร็จขยายได้อีกไม่เกิน2ครั้งแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน30วันนะครับสรุปแล้วกฎข้อ8เนี่ยนะครับสอบไปเรื่อยๆมาตรา120กำหนดว่านะจะต้องสอบให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยนะภายใน150วันนะถ้าไม่เสร็จอะไรครับนี่ถ้าไม่เสร็จให้ผู้บัญชาการเหนือขึ้นไปนั้นนะถ้าเกิดราชการผบ.ตร.เขาออกคำสั่งแล้วสอบไม่เสร็จให้ผู้บัญชาการเหนือไปนะสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้บัญชาการนั้นโดยไม่ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนก็คือว่าถ้าไม่เสร็จให้นายกเนี่ยสั่งลงโทษผบ.ตร.เลยความหมายคืออะไรครับสองมาตรานี้กองวินัยตกไปนะครับท่านออกผมออกท่านตกคืออย่างนี้ไอ้กฎนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าไอ้กฎนี้มันขัดกับพ.ร.บ. 65มาตรา120แต่ท่านเอาไปเอาผมออกตามกฎนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อกฎกตร.ข้อ8กฎ47มันขัดกับพ.ร.บ.ตำรวจปี65ถามสื่อว่าต้องอะไรครับต้องยกเลิกไหมต้องยกเลิกกฎนี้โดยปริยายอ้าวต่อไปวักท้ายเอาสุดท้ายครับท่านเห็นไหมว่านะครับพ.ร.บ.ฉบับใหม่เนี่ยเขาคุ้มครองสิทธิตำรวจนะครับเดิมเห็นไหมครับสอบสวนไม่ได้เรื่อย365วันต่างๆแต่ของใหม่เนี่ยให้จบภายใน120วัน150วันนะครับนะทีนี้ก็ใช่ครับว่าไอ้กฎกตร.ข้อ8มันขัดหรือแย้งกับพ.ร.บ.ตำรวจปี65ถือว่ากฎนั้นต้องยกเลิกโดยปริยายสำคัญกว่านั้นคืออะไรครับมาตรา120วรรค4อันนี้จุดตายเลยในระหว่างการสอบสวนจะนำเหตุในการสืบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินการใดๆให้กระทบผิดกับผู้สอบสวนไม่ได้ผมอะไรครับผมถูกสอบสวนอยู่จะนำเหตุที่อ้างเอาดูตอนยกส่งกลับไหมมีบอกตรวจสวนไหมสอบสวนไม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวสอบสวนเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้เห็นไหมครับคือผมเนี่ยผมเนี่ยถูกสอบสวนอยู่ถูกไหมครับนะครับนะราชการบวเขียนเองว่าผมถูกสอบสวนต่อไปเปิดไปมากกว่า120เมื่อกี้เปิดตรงนี้ต่อไปตรงนี้ผมนี่ถูกสอบสวนอยู่นะถูกไหมครับเพราะนั้นก็บอกว่าในระหว่างการสอบสวนจะนำเหตุในการตรวจสวนมาเป็นข้ออ้างในการบริการให้กระทบสิทธิ์ไม่ได้ถามกระทบสิทธิ์คืออะไรเลื่อนยศปลดย้ายให้ออกขั้นเงินเดือนอ้าวทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าพูดง่ายว่าภาษาคือจะนำเหตุในการตรวจสวนมาใช้ในการให้ออกปลดออกไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากฎหมายใหม่ถ้าจะออกต้องทำยังไงออกก็ได้นะเว้นแต่ผู้บัญชาการจะสั่งพักราชการหรือให้ออกเห็นไหมครับไว้ก่อนได้นะแต่ตามอะไรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนนะครับนี่สื่อจะงงแล้วว่าแล้วคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเขาตั้งวันเดียวกับนี่ผมออกแล้วคณะกรรมการสอบสวนเขาจะเสนอแนะตรงไหนล่ะถูกไหมครับมันไม่ได้มีการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนโดยรองวุฒิให้ผมออกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎหมายใหม่เขาคุ้มครองสิทธิตำรวจนะเพราะฉะนั้นตำรวจต้องรู้นะครับว่าคุณจะถูกออกได้เนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นผู้จัดการภาคจะเอาตำรวจในภาคออกเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนแล้วจะต้องมีการเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวนเสนอแนะคืออะไรคณะกรรมการสอบสวนเมื่อตั้งแล้วก็ต้องไปสอบข้อจริงแล้วต้องมีความเห็นถึงผู้จัดการภาคหรือถึงผบ.ตร.นะคณะรองผู้ดีก็ต้องมีความเห็นนะว่าเห็นควรจะให้ออกหรือเห็นควรจะพักหรือเห็นควรจะให้อยู่แต่นี้อะไรครับ
ไม่ได้ดูกฎหมายใหม่ไปใช้ข้อเดิมในข้อเดิมคือกฎข้อ8เนี่ยเขาให้อะไรครับเป็นดุลพินิจของผู้บัญชานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเดิมก็ให้ผมว่าเขาเห็นไหมครับเดิมเนี่ยเขาให้ผมตลอดเนี่ยมีความเห็นเลยเพราะนั้นในกฎหมายใหม่เขาจำกัดดุลพินิจของผู้บัญชากลัวจะไปแกล้งกันเขาก็เลยบอกว่า120วรรค4ของพรบ.ตำรวจปี65เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยเป็นผู้เสนอแนะแล้วถึงจะให้ออกนี่เห็นไหมครับโปรเซสมันจะมาอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านให้ออกเลยโดยที่ไม่มีกรรมการเสนอแนะคุกนะครับผมบอกว่ารักษาการผบ.ตร.ติดคุกโอเคต่อไปสิ่งที่เห็นได้ชัดว่ามีการตัดเตรียมการไปแล้วนะครับก็คืออะไรอันนี้อะไรครับเป็นคำแถลงของกองสายเทศใช่ไหมถูกไหมสายเทศก็แถลงว่าไงรักษาการผบ.ตร.ลงนามคำสั่งให้เวียสุริยะพร้อมพวก5คนออกราชการไว้ก่อนตามอะไรความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวินัยถูกไหมครับเห็นไหมถามว่าฝ่ายกฎหมายของฝ่ายวินัยนะครับสำนักกฎหมายคดีและกฎวินัยซึ่งเป็นฝ่ายการเพราะเราได้เสนอเรื่องมายังผบ.ตร.พิจารณาตามข้อกฎหมายนะครับผมถามนักข่าวว่าสำนักกฎหมายคดีและกฎวินัยคือคณะกรรมการสอบสวนหรือเปล่าสื่องงไหมงงไหมสื่องงไหมงงไหมงงไหมที่ผมอธิบายงงไหมไม่งงเคลียร์ชัดเจนนะเคลียร์ชัดนะเพราะนั้นวันนี้ผบ.ตร.ก็ไปอ้างว่านะผมเนี่ยสั่งไอ้โจ๊กออกโดยผู้จัดการนักกฎหมายและผู้การกองวินัยเสนอเรื่องมาแต่มาตรา120เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคณะกรรมการมันต้องออกด้วยกรรมการไปพูดเสนอนะฮะวันนี้ชุดรองผู้ที่เขาตั้งแล้วสอบสวนแล้วนะแต่อะไรรองวุฒิเนี่ยการตั้งกรรมการสอบสวนกกต.ว่าต้องแจ้งคำสั่งให้ผมทราบและผมต้องโต้แย้งคำสั่งภายใน7วันวันนี้คณะกรรมการชุดรองวุฒิยังไม่ได้สอบสวนข้อที่จริงมีความเห็นแล้วอยู่ๆคุณให้ผมออกยังไงแต่คุณให้ผมออกตามผู้การกองวินัยผมก็ถามไอ้ต้องการกองวินัยแล้วอ้าวทีนี้ถามว่าตาเตรียมการคือยังไงไอ้ต้องผู้การกองวินัยบอกผมว่าพี่โจ๊กเขาล่างออกไป2วันแล้วอ้าวมันล่างออก2วันได้นะอ้าว1นะ2ดูคำสั่งมอบหมายให้ทีมงานเห็นไหมคำสั่งนี้ผมที่อะไร17นะอันนี้ผมออกเมื่อไหร่18นะออกคำสั่งเนี่ยมอบหมายไว้ตั้งแต่17เลยแสดงว่ารู้แล้วว่าต้องเอาไอ้โจ๊กออกก่อนแน่นอนเลยออกไว้17ทั้งที่ไอ้โจ๊กออก18แสดงว่าอะไรมีการตัดเตรียมการวางแผนแบ่งงานกันทำเป็นกระบวนการตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะนั้นออกคำสั่ง17ให้ผมออก18นะครับคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าคำว่าเจตนาพิเศษมันอยู่ในหัวใจนะแต่มันจะสื่อให้ศาลเห็นตรงไหนการกระทำนะการกระทำและผมต้องบอกนะไอ้ต้องเนี่ยคุณประมวลผู้การของวินัยประมวลผมออกคุณก็ผิดด้วย คุณไม่มีอำนาจคุณจะประมวลผมออกยังไงไอ้ผู้จัดการนักกฎหมายคุณก็ผิดด้วยคุณประมวลเสนอผมออกยังไงก็ผิดกันหมดแหละทีนี้ผมต้องบอกว่าคราวนี้ทำยังไงผมจะยื่นฟ้องอาญาทุจริตในเรื่องนี้ท่านผมต้องฟ้องแต่ท่านผู้การต้องผู้จัดการกฎหมายทีนี้ถามว่าถ้าจะให้ผมเมตตาท่านท่านก็ต้องมารับสภาพผมว่าใครสั่งถูกไหมเพราะท่านไม่มีอำนาจอ่ะท่านประมวลให้ผมออกได้ยังไงอ่ะถูกไหมท่านจะลืมนะการตำรวจออกหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่นี่มันรีบไงรีบเพราะอะไรเพราะอยากเป็นมากเลยผบ.เนี่ยนะเลยเร่งรีบไปหมดนะเอาเห็นไหมครับรีบแม้ตั้งคำสั่งเตรียมการไว้ก่อนทำเรื่องล้าหมดแล้วก็ไปหลอกนายกเขานายกท่านก็ไม่ทราบก็นึกว่าจะเอาผมกลับไปทำงานให้แผ่นดินประเทศชาติส่งกลับให้ออกเลยส่งกลับตั้งกรรมการสอบสวนมีกรรมการเหลือไหมดูดิอันนี้สื่อเริ่มเห็นกระจ่างชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ถาม
คือมันต้องอธิบายทำไมอธิบายท่านไม่เข้าใจนะครับที่บ้านไหนท่านดูนะคำสั่งเห็นไหมครับตั้งกรรมการผม177เห็นไหมครับคำสั่งออกที่อะไรคำออกที่อะไร178เห็นไหมครับเลขคำสั่งเนี่ยติดกันเลยเรียกได้ว่าเซ็นพร้อมกันเซ็นไว้ก่อนด้วยซ้ำที่จะพบนายกเซ็นพร้อมกันเลยแล้วผมถามว่าเซ็นพร้อมกันเนี่ยแล้วคณะกรรมการมันจะเสนอแนะให้ผมออกยังไงมันจะเสนอตอนไหนนะครับผมถึงบอกว่าราชการผบ.เนี่ยคุกอย่างเดียวเดิมนะครับไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมนะแต่ท่านเลือกเป็นคู่กรณีเองนะครับต่อไป